คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่มูลนิธิชัยพัฒนาค่ะซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาแห่งนี้นะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านการพัฒนาด้านต่างๆค่ะในกรณีที่เกิดข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณหรือความล่าช้าในการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของรัฐบาลดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาว่าจะช่วยเหลือประชาชนสะท้อนปัญหาสังคมและแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคมได้อย่างไรบ้างไทยรัฐทีวีในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.สุเมธตันติเวชกุลมาบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ค่ะดร.สุเมธสวัสดีค่ะสวัสดีครับการเข้าไปฟื้นฟูไปพัฒนาก็ได้ใกล้ชิดกับประชาชนกับคนในสังคมมุมมองของท่านดร.สุเมธผ่านสายตาของมูลนิธิชัยพัฒนามองสังคมไทยณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ประสบพบเห็นอยู่ตลอดเวลาคือการบริหารทรัพยากรแผ่นดินคือดินน้ำลมไฟเนี่ยจะเห็นเป็นข่าวอยู่เรื่อยนะครับป่าถูกทำลายที่ดินถูกคลุกขึ้นไปนะครับแล้วประชาชนถูกไล่เข้าไปติดชายขอบอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ำเน่าเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวน้ำแห้งเพราะฉะนั้นปัญหายิ่งใหญ่ที่เราจะต้องทำการต่อสู้แล้วทำให้ประชาชนต้นเหตุของประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากคือปัญหาเรื่องการบริหารทรัพยากรซึ่งอันนี้แหละครับคือประเทศไทยแหละอันนี้แหละครับคือแผ่นดินที่ทรงรับสั่งไว้วันแรกเสด็จขึ้นครองราชเราจะครองแผ่นดินเนี่ยคือท่านจะดูแลแผ่นดินครองเหมือนเราครองชีวิตเหมือนพระครองสมณเพศนะครับคือดูแลด้วยความรักความเมตตาและความรับผิดชอบค่ะได้เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในสังคมได้เห็นถึงสิ่งต่างๆพัฒนาการเรื่องของการเมืองการปกครองมาจนถึงวันนี้ค่ะท่านดร.สุเมธมองบ้านเมืองไทยณวันนี้ยังไงบ้างคะวันที่เรื่องนี้รับสั่งไม่นานแล้วนะครับนานแล้วเป็นเวลาแหมผมจำไม่ได้แล้ว 20-30 ปีแล้วตอนผมเข้าไปถวายงานใหม่ๆเนี่ยนะครับคืนวันหนึ่งทรงรับสั่งบอกว่าเอ๊ะทำไมรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวถึงต้องเหนื่อยอย่างนี้ทำไมต้องแบกอะไรต่ออะไรต่างๆภาระต่างๆของบ้านเมืองไว้อย่างนี้ซึ่งความจริงหลายอย่างเนี่ยในสายตาพวกเราเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์ท่านหรอกจะต้องมาเหนื่อยอย่างนี้นะครับพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าสาเหตุที่ฉันต้องเหนื่อยอย่างนี้และต้องทำงานในลักษณะดังกล่าวนี้เพราะประชาชนยังยากจนอยู่และเมื่อเขายากจนเขาจึงไม่มีอิสรภาพเสรีภาพและเมื่อเขาไม่มีอิสรภาพเสรีภาพเขาจึงเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ เห็นไหมครับพอได้รับพระราชกระแสอย่างนั้นเราตีความได้เลยว่าความจริงเราดูผิวเผินมากเรานึกพระเจ้าอยู่หัวจะไปขจัดความยากจนเท่านั้นแหละ นะครับแล้วก็เขาประชาชนพ้นจากความยากจนแล้วก็ปัญหาก็หมดไปอะไรความจริงไม่ใช่เป้าหมายปลายทางคือพระองค์ท่านพยายามที่จะสร้างระบบประชาธิปไตยที่แข็งแรงเพราะตราบใดที่ประชาชนยังขาดแคลนประชาชนยังอยู่ในสภาพยากจนอยู่นั้นจะให้เขาคิดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะทางด้านการเมืองอย่างเข้มแข็งนั้นเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเพราะเรื่องปากท้องมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับผมคิดว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลเลยจะต้องขจัดความยากจนให้ได้มิฉะนั้นก็จะมีความขัดแย้งอย่างนี้นะครับการเมืองในการความขัดแย้งระหว่างคนมีกับคนไม่มีนะครับระหว่างคนจนกับคนรวยอะไรต่ออะไรต่างๆรุนแล้วแต่แย่งชิงทรัพยากรกันอะไรต่ออะไรกันแล้วผลสุดท้ายความขัดแย้งก็เกิดขึ้นนี่จะทำยังไงจะยกฐานะบุคคลส่วนใหญ่ของประเทศนี้ให้มันมีให้มีการศึกษาทรัพยากรยากจนมีหลายมิตินะครับไม่ใช่ว่ายากจนเงินอย่างเดียวเราดูว่าเราก็ดูผิดๆไปงั้นนึกว่ายากจนเงินแล้วก็คือยากจนไม่ใช่ยากจนหมดแล้วครับการศึกษาก็เป็นส่วนยากจนการเข้าถึงบริการของรัฐก็เป็นความยากจนนะครับการทำมาให้กินทรัพยากรอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็เป็นต้นเหตุของความยากจนเหมือนกันค่ะเพราะนั้นมิติต่างๆเนี่ยมันจะต้องทำการแก้ไขอย่างบูรณาการทีเดียวนะครับพอประชาชนก็สบายแล้วคราวนี้เขาจะเอ็กซ์ไซส์หรือว่าจะนำเอาหลักประชาธิปไตยมาปฏิบัติได้แล้วตอนนี้แต่ตามใดที่เขาจะต้องหมกมุ่นในชีวิตเขาประจำวันเขาอยู่เนี่ย
มันยากที่จะให้เขามามีจิตสำนึกอย่างแท้จริงหรืออะไรเนี่ยนะครับเพราะความจำเป็นอย่างอื่นมันมากกว่าค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทรงมีรับสั่งถึงคนไทยยังไงบ้างไหมคะโดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เรื่องสถานการณ์นั้นพระองค์ท่านก็ได้สอนพวกเรามาโดยตลอดนะครับ65 ปีสอนแล้วสอนเล่าทั้งแง่ทุกมุมทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองถ้ามีวิกฤตเศรษฐกิจก็แบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงดีไหมเราก็นั่งกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีใครปฏิบัติความเป็นห่วงเป็นใยทางด้านสังคมพระองค์ท่านก็จะรับสั่งดูตลอดเวลานะครับเรื่องการศึกษาเป็นยังไงมันควรจะไปทางโน้นทางนี้การเมืองก็เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านรับสั่งเป็นระยะระยะด้วยความห่วงใยและเหนือสิ่งใดเนี่ยนะครับก็ลงไปที่จุดเดียวคือต้องรักษาบ้านเมืองไว้ให้ได้นะครับจะเป็นรู้รักสามัคคีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทุกประโยคที่ทรงเปล่งมานั้นก็ล้วนแล้วแต่มุ่งไปให้สอดคล้องกับประโยคแรกที่ทรงเปล่งออกมาเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพราะนั้นธรรมะเนี่ยธรรมาภิบาลจะต้องเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ให้ได้อย่างที่ทรงมุ่งไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็โยงมาถึงเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจต้องมีธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรองรับนะครับถ้าหากขาดธรรมาภิบาลแล้วผมคิดว่าปัญหาต่างๆนี้ก็จะไม่รับการแก้ไขอย่างบริสุทธิ์ใจหรือว่าอย่างในทิศทางที่สมควรจะเป็นค่ะเราได้ยินแต่คำพูดที่ว่าความเป็นประชาธิปไตยการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยท่านดร.สุเมธมองประชาธิปไตยของไทยณตอนนี้ยังไงคะก็ขอเรียนซะก่อนในสิ่งที่ผมพูดนี้ผมพูดมาเป็น10 ปีแล้วค่ะนะครับจากการสอนในหลักสูตรต่างๆในการเชิญไปบรรยายที่นู่นที่นี่อะไรต่างๆประชาธิปไตยนั้นมันเป็นหลักอยู่นะครับหลักซึ่งทุกคนจะต้องยึดถือไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่คืออำนาจ3 อำนาจจะต้องแยกจากกันนะครับบริหารนิติบัญญัติตุลาการอะไรอะไรต่างๆเสียงของประชาชนนั้นจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงผ่านการเลือกตั้งอะไรอะไรต่างๆอันนั้นคือหลักประการใหญ่แต่วิธีปฏิบัตินั้นมันมี108 รูปแบบอะนะครับเราก็ไม่เหมือนกับสิงคโปร์ก็ไม่เหมือนสหรัฐนะครับสหรัฐก็มีเหมือนอังกฤษทั้งๆที่หลายคนก็ไปจากอังกฤษเนี่ยนะครับเขาถึงตั้งชื่อเมืองว่านิวยอร์กก็มาจากยอร์กเท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยก็ดีไซน์รูปแบบการนำเอาหลักการของประชาธิปไตยไปใช้เนี่ยให้สอดคล้องกับ1 ประวัติศาสตร์2 สภาพภูมิสังคมซึ่งเป็นคำที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยคือลักษณะภูมิประเทศและโดยเฉพาะสังคมคะนะครับลักษณะเป็นยังไงมีวัฒนธรรมปฏิบัติอย่างไรนะครับจะเห็นว่าอย่างสิงคโปร์อะไรต่ออะไรต่างๆนี้เขาก็ปฏิบัติไม่เหมือนแต่เขาก็สามารถมีธรรมาภิบาลจนกระทั่งเป็นที่ระบือร่านครับเขาเจริญขนาดประเทศเล็กๆก็อยู่ในระดับท็อปนะครับระดับสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยเลือกตั้งทีจะต้องเป็นใช้เวลาเป็นปีก็แบ่งแยกอำนาจเป็นรัฐเป็นอะไรต่ออะไรมันมาจากประวัติศาสตร์ซึ่งของเราเนี่ยก็ต้องเหลียวกลับมาดูว่าประวัติศาสตร์ของเรามาอย่างไรนะครับเราไม่เคยแบ่งแยกเราอยู่เป็นหนึ่งดูตลอดเวลาประเทศชาติต่างๆนั้นแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มนั้นจะมีที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นโจทย์หลักก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเราออกแบบรูปแบบการปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นให้มันสอดคล้องนะครับแล้วเหนือสิ่งใดนั้นธรรมาภิบาลเนี่ยต้องมาก่อนนะครับท่านพุทธาสเมื่อ2 วันนี้ผมไปเห็นท่านพุทธาสเทศไว้บอกว่าประชาธิปไตยโดยไม่มีธรรมะเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่อาจจะร้ายแรงที่สุดอะค่ะนะเป็นอันตรายที่สุดนี่ท่านเทศมา20 ปีแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมไปเจอประโยคหนึ่งพระเจ้าก็เห็นนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะครับบ้านเนี่ยเราเมืองร้อนไปดีไซน์หรืออยู่บ้านแบบเมืองหนาวมันก็ไม่ได้นะครับอยู่อเมริกาไปปลูกบ้านอย่างบ้านผมที่เพชรบุรีมีหน้าจั่วเป็นไม้กระดานกันหนาวตายแต่ละแห่งเนี่ยเราจะปลูกเพราะเปรียบเสมือนการเมืองหรือเศรษฐกิจหรือสังคมเหมือนบ้านก็แล้วกันมันจะต้องปลูกบ้านให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและประเพณีนิยมและสอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยครับดังนั้นของเราประเทศไทยติดขัดตรงไหนคะท่านดร.สุเมธคะที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเราตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเลยนะคะเห็นเราก็มีปัญหาสอดแทรกมาตลอดเป็นระยะ
การศึกษาการศึกษาเนี่ยต้องบอกเลยนะอันนี้ก็อาจจะสะเทือนใจนักการศึกษานิดหน่อยนะว่าเราลอกฝรั่งมากเกินไปเรามุ่งจะเป็นสากลมากเกินไปคำหนึ่งก็สากลสองคำหนึ่งก็สากลนี่พูดโดยมีส่วนเข้าไปบริหารมหาวิทยาลัยด้วยนะผมมาหยุดตอนอายุ72เนี่ยผมเลิกตำแหน่งในมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยแล้วก็มุ่งดีไซน์ออกแบบหลักสูตรอะไรก็คัดปี้เข้ามาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการศึกษานี่อาจจะไม่สอดคล้องแต่แน่นอนจะมาบอกผมจะถอยหลังเป็นเต่าล้านปีอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้แน่นอนแล้วรากฐานต่างๆของความรู้นะองค์ความรู้ต่างๆนั้นคงจะต้องเป็นสากลแต่แน่นอนมันต้องตั้งอยู่บนภูมิปัญญาของไทยมันคนไทยนั้นไม่ใช่รู้จักแต่รูปแบบของฝรั่งอย่างเดียวคนไทยต้องรู้จักฐานรากของคนไทยด้วยแล้วจะผสมผสานสองสิ่งนี้ให้เข้าไปโดยสอดคล้องและนิ่มนวลและสามารถจะเกิดความยั่งยืนได้อย่างไรตรงนี้ต่างหากนะจุดอ่อนจุดแรกผมเห็นว่าเราตามเส้นทางที่เราเรียกว่าสากลมากเกินไปนะครับต่างประเทศแต่ละประเทศเขาจะคิดอย่างหนึ่งเขามีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับการศึกษาระดับการศึกษาเขาก็อีกแบบหนึ่งนะครับและกลิ่นไอทั้งหมดทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองเขาก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ของเรานี่ก็อีกแบบหนึ่งคิดว่าเราไม่น่าจะไปตามอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนจุดแรกอยู่ประการที่2นั้นความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทนั้นมีมากเหลือเกินนะครับมีมากเพราะว่าการกระจายรายได้รายได้ต่างๆเนี่ยนะครับเรามัวไปสนใจแต่เฉพาะอัตราความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจคือมุ่งแต่ไอ้ตัวเลขที่แสดงถึงความร่ำรวยแต่ตัวเลขมันให้สูงยังไงผมเคยอยู่สภาพัฒน์มาก่อนมันไม่ได้หมายความว่าการความร่ำรวยนั้นมันจะถูกกระจายไปทั่วกันไปหมดนะครับไม่ใช่จะเสมอเหมือนไม่ว่าอัตราการจะเติบโต11แล้วทุกคนจะได้11บาทหมดนะไม่ใช่นะคนที่มีมือไม้ยาวก็จะคว้าไปกับหมดอ่ะเหลือเศษเล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันข้างล่างเพราะฉะนั้นตัวเลขอีกตัวหนึ่งจะต้องสนใจไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตเนี่ยก็คือการกระจายรายได้รวยแล้วต้องถามว่าการกระจายรายได้นั้นถูกกระทำอย่างถูกต้องและทั่วถึงและเป็นธรรมหรือเปล่าตัวนี้สำคัญเพราะตราบใดที่จะมีคนสองกลุ่มที่อัตราบันห่างกันไปห่างกันไปห่างกันไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ความปะทะขัดแย้งความทะเลาะเบาะแว้งในสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่สุดเลยอีกคนหนึ่งมีเกินพอด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวอย่างเฉพาะในเมืองไทยนะครับทั่วโลกเลยประเทศไหนอยู่ในสภาพอย่างนี้นั้นยากที่จะให้มีสังคมที่ราบเรียบและที่มีสันติสุขคนลองดูสิครับประเทศแถวสแกนดิเนเวียนแถวประเทศต่างๆที่ได้รับอัตราอะไรล่ะอัตราการวัดความผาสุกหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะอยู่ระดับสูงบ้างจะเห็นว่ามันไม่ค่อยห่างกันนะครับการกระจายรายได้ระบบภาษีประเสริฐเขาไปรุนแรงมากแต่เขาเอาเงินต่างๆนี้กลับมาทำนุบำรุงประเทศและทำนุบำรุงประชาชนหมดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สองจะต้องจัดการให้ได้นะครับว่าจะต้องปิดไอ้แก๊ปหรือว่าปิดช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้จะนับวันเป็นเหวลึกที่ทุกคนก็กระโดดลงไปแล้วก็นั่งขัดแย้งกันอย่างนี้ดูตลอดเวลาแท้จริงมันเป็นปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับสังคมด้วยแล้วผลสุดท้ายก็คงส่งผลสะท้อนไปสู่การเมืองและถ้าเราจะตั้งโจทย์จากสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะในอดีตหรือประวัติศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แต่ว่าในสถานการณ์ณปัจจุบันเราก็กลับมาอยู่ภายใต้รัฐประหารกันอีกครั้งหลังจากนี้ไปทิศทางของบ้านเมืองจะเป็นยังไงดีคะท่านดร.สุเมธคะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะปัจจุบันแต่ก็จะมีกลุ่มคนขึ้นมาทำการบริหารอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยผมก็เพียงแต่หวังเท่านั้นเองว่าหนึ่งก็ขจัดวางระบบวางระเบียบอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นความหวังของเราทุกครั้งในสังคมไทยแต่ละครั้งที่มีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนั้นทุกคนก็มองถึงวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นที่สว่างขึ้นที่อะไรต่ออะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะถึงกำหนดที่จะต้องปรับปรุงไอ้สิ่งต่างๆให้ความบกพร่องอะไรต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นในระบบการปกครองเรานั้นหรือการบริหารราชการแผ่นดินนั้นให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรต่ออะไรนะครับให้สอดคล้องกับสภาพที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้สำคัญประการที่สองนั้นผมคิดว่าคนในสังคมก็คงจะต้องลด
อคติหรือความเชื่อต่างๆนะครับต่อวันนี้ใช้สติปัญญาสักนิดหนึ่งนะครับฟังหูไว้หูแล้วก็ไปขุ่นคิดสักหน่อยนะครับว่าเหตุและผลต่างๆนั้นมันควรจะเป็นในลักษณะไหนอย่างไรนะครับกระแสสร้างความเข้าใจขึ้นมาหรืออะไรต่ออะไรขึ้นมาสื่อเนี่ยจะต้องมีบทบาทไม่ใช่สื่อเป็นตัวคนเติมให้ความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับหรือเสนอข่าวคราวอะไรต่ออะไรที่มันทำให้คนได้เพิ่มไอ้ดีกรีของความขัดแย้งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของสื่อนะครับเท่าที่เรียนมากระลำเรียนกันมาอะไรกันมาก็สอนจุดนี้นะครับการเสนอข่าวสารก็ต้องตั้งอยู่บนคุณธรรมด้วยเวลานี้ผมเห็นว่าไอ้ตรงจุดนี้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะฉะนั้นก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าสื่อนั้นขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับและรู้ด้วยว่าอะไรดีต่อประเทศและอะไรไม่ดีต่อประเทศขออนุญาตปิดท้ายแบบนี้ค่ะในฐานะที่ท่านดร.สุเมธได้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ในระยะหลังๆที่สถานการณ์บ้านเมืองมีความขัดแย้งจนมาถึงวันรัฐประหารณตอนนี้ค่ะพระองค์ท่านทรงมีรับสั่งอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีรับสั่งอะไรเป็นเพราะผมเองก็ไม่ได้เฝ้าตอนนี้ประทับอยู่หัวหินนะครับผมไม่ได้รับพระราชกระแสรับสั่งมาโดยตรงนะครับแต่เชื่อมั่นในอดีตที่ผ่านมาก็ทรงเป็นห่วงนะครับทรงเป็นห่วงประเทศทรงเป็นห่วงประชาชนเพราะเอาจริงๆแล้วอย่างที่เราพูดกันนะความรู้สึกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็ตามแต่สำหรับพระองค์แล้วทุกคนก็เป็นลูกท่านหมดนะครับเป็นลูกท่านหมดแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ทรงเป็นห่วงคือสำหรับลูกทุกคนก็คือชีวิตความเป็นอยู่ความทุกข์ยากอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นต้องขจัดเพราะนั้นมูลนิธินี่บอกได้รับพระกระแสเราไม่มีเสาร์อาทิตย์เรามีกลางวันกลางคืนเราไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับความทุกข์ของประชาชนอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปขจัดเพราะหน้าที่บทบาทตอนนี้ของพระเจ้าอยู่ก็ต้องย้อนกลับมาตอนต้นที่ทรงตั้งมูลนิธิขึ้นมาก็ทำอย่างนี้โดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะครับภาวะปกติไม่ปกติอะไรของเราปกติเสมอ นี่ผมก็กลับมาจากต่างจังหวัดนะมีที่ไหนร้องขอมามีอะไรก็เราต้องไปถึงทันทีนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะว่าพระไทยท่านติดอยู่กับแผ่นดินติดอยู่กับประชาชนครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านดร.สุเมธเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับทางไทยรัฐทีวีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเราได้ฟังแง่คิดที่ดีอย่างยิ่งนะคะจากท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาสิ่งที่เราควรที่จะพัฒนาก็คือเรื่องของการศึกษาและเรื่องของความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมนะคะถ้าหากว่าเราสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้เรื่องของประชาธิปไตยนั้นประชาชนก็จะมีแรงในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ต่อไปค่ะ